ีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการแทงทะลุช่องนะครับผมหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยที่เขาเรียกกันว่า break the line นะครับผมจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิปฟับ channel ของผมด้วยนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเราจะมารู้จักตำแหน่งที่เราจะทำการแทงทะลุช่องหรือว่า break the line ไปก่อนนะครับผมตำแหน่งที่เราจะทำการทะลุช่องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งของพื้นที่ที่3นะครับผมหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า attacking third นะครับผม attacking third เนี่ยก็หมายความว่าสนามฟุตบอลเนี่ยมันจะเขาแบ่งเป็น3ส่วนนะครับเนี่ยครับจะมีภาพให้ดูนะครับเขาจะแบ่งเป็นที่ใกล้ประตูของเรามากที่สุดเนี่ยเขาจะเรียกว่า defense third นะครับตรงกลางเขาจะเรียกว่า middle third แล้วข้างหน้าเนี่ยเขาจะเรียกว่า attacking third นะครับผมซึ่งมันจะเป็น3ส่วนเนี่ย3เนี่ยในความหมายก็คือthird นะครับเขาจะเรียกกันว่าเหมือนเป็นพื้นที่การโจมตีนะครับผมหรือในภาษาบ้านเราเนี่ยก็เรียกกันว่าเป็นพื้นที่สุดท้ายนะครับผมซึ่งการที่เราจะทำการแทงทะลุช่องเนี่ยเราจะทำการเล่นในพื้นที่ที่2หรือว่า middle third ถึงพื้นที่ที่3ก็คือ attacking third นะครับผมพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดีในการแทงทะลุช่องนะครับผมและจากนั้นนะครับเราก็จะดูถึงตัวผู้เล่นที่อยู่ในพื้นที่ของ attacking third นะครับผมซึ่งในเนี้ยเราจะทำความเข้าใจเป็นตัวของ number นะครับที่เขาเรียกกันในภาษาโค้ดนะครับว่าตัวพื้นที่ข้างหน้านะครับเราก็จะมีตำแหน่งนัมเบอร์ของหมายเลข7หมายเลข9แล้วก็หมายเลข11นะครับผมตำแหน่งนี้เนี่ยคือตำแหน่งปีกขวากองหน้าแล้วก็ปีกซ้ายนะครับผมซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะทำการวิ่งทะลุช่องนะครับผมซึ่งผมจะจำลองสถานการณ์ง่ายๆก่อนนะครับโดยการวางมาร์กเกอร์นะครับนี่ครับตำแหน่งที่เราเนี่ยจะบุกไปฝั่งนี้นะครับเราจะทำการแทงทะลุช่องนะครับเพื่อที่จะบุกเข้าไปฝั่งนี้นะครับผมอันนี้คือจำลองสถานการณ์นะครับว่าอันนี้เป็นพื้นที่ในตำแหน่งของแดนหน้านะครับก็จะมีตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับหรือว่าหมายเลข7นะครับกองหน้านะครับหมายเลข9นะครับผมแล้วก็ด้านขวาหรือว่าหมายเลข11นะครับผมนี่ครับซึ่งแน่นอนครับการที่เราจะแทงเนี่ยหลักการแรกเลยนะครับที่เราจะทำการแทงทะลุช่องเนี่ยคือเราเนี่ยจะต้องมองพื้นที่ให้กว้างก่อนนะครับผมหลักการที่เราจะมองพื้นที่ให้กว้างแน่นอนครับถ้าสมมติว่าเราจะมองพื้นที่ให้กว้างเนี่ยและผู้เล่นเนี่ยบีบเข้ามาแบบนี้แน่นอนครับเราไม่สามารถมองพื้นที่ให้กว้างได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจะเป็นตัวแทงทะลุช่องเนี่ยแล้วเพื่อนข้างหน้าของเราเนี่ยยืนในลักษณะบีบกันแบบนี้เนี่ยมันแทงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยคือการที่เราเนี่ยจะต้องรู้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยกว้างออกนะครับผมซึ่งให้ผู้เล่นเนี่ยยืนไปในมุมแนวนอนแบบนี้นะครับผมนี่นะครับยืนเป็นระลาบแนวนอนแบบนี้ซึ่งแน่นอนการยืนแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องดูในลายของกองหลังด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยยืนขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเขายืนขึ้นมาเนี่ยแล้วเราล้ำลายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลูกล้ำหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายืนแบบนี้เราก็ต้องดูลายดีๆด้วยนะครับว่าเราเนี่ยล้ำหน้าหรือเปล่านะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับแน่นอนครับตอนแรกเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้นะครับโดยการที่เราเนี่ยมองนะครับก็คือถ้ามุดในสถานการณ์จริงแบบนี้นะครับก็คือเรามองด้านข้างนะครับผมนะครับมองด้านข้างก่อนนะครับผมก็คือให้เพื่อนเนี่ยวิ่งสุดออกไปด้านข้างก่อนนะครับและจากนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการแทงนะครับผมการแทงทะลุช่องเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3เลเวลนะครับซึ่งเราเนี่ยจะเริ่มฝึกจาก2ขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะฝึกให้เห็นความแตกต่าง2รูปแบบก่อนนะครับผมรูปแบบแรกเนี่ยก็คือแทงในลักษณะเตะให้แรงไปเลยนะครับผมนี่ครับซึ่งการแทงของเราเนี่ยเราใช้ข้างเท้าด้านนอกหรือใช้ข้างเท้าด้านในก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้เริ่มจากข้างเท้าด้านในก่อนนะครับเป็นลูกการแปรบอลนะครับผมนี่ครับลักษณะแรกเนี่ยเราก็ลองแตะฟุตบอลขึ้นไปอย่างข้างหน้านะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมองมุมกว้างก่อนนะครับและจากนั้นเนี่ยพอตอนเรามองมุมกว้างเห็นเพื่อนแล้วเนี่ยเราจะทำการแทงให้บอลเนี่ยมีความแรงก่อนนะครับผมปุ๊บมองครับแล้วก็แทงในลักษณะแรงก่อนนะครับผมซึ่งแน่นอนครับการแทงในลักษณะแรงเนี่ยในสถานการณ์จริงเนี่ยยังไงเพื่อนเราเนี่ย
วิ่งไม่ทันแน่นอนนะครับผมแต่ว่ารูปแบบนี้เนี่ยมันเป็นการฝึกซ้อมนะครับการแทงให้แรงแล้วเขาวิ่งไม่ทันเนี่ยไม่มีผลอะไรนะครับซึ่งที่ผมให้ฝึกเตะให้แรงก่อนเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เห็นความแตกต่างนะครับผมในขั้นตอนที่2ต่อไปนะครับขั้นตอนที่2นะครับที่เราฝึกที่ผมจะให้ฝึกเนี่ยก็คือการแทงนะครับให้เบานะครับผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบปุ๊บนะครับแทงครับให้เบาในรูปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่า2รูปแบบนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าแน่นอนครับมันไม่มีรูปแบบไหนเลยนะครับที่มันเนี่ยจะสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าแทงแรงไปแน่นอนครับเพื่อนก็วิ่งไม่ทันแทงเบาไปแน่นอนครับก็ไม่สามารถหลุดลายครับกองหลังเขาก็จะมาตัดบอลเอาได้นะครับผมแต่จุดสำคัญเลยนะครับคือเราจะรู้ความแตกต่างนะครับผมการฝึกให้รู้ว่าเตะแรงไปเลยเนี่ยเป็นยังไงและเตะเบาไปเลยเนี่ยเป็นยังไงเราจะรู้ความแตกต่างของจุดนี้นะครับแล้วจุดสำคัญก็คือขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือตรงกลางนะครับเมื่อเราเนี่ยรู้น้ำหนักการแทงบอลแรงนะครับแล้วรู้น้ำหนักการแทงบอลเบาแล้วนะครับเราจะฝึกนะครับให้ความแรงเราเนี่ยอยู่ในระดับตรงกลางนะครับผมเนี่ยครับก็คือจะเป็นในลักษณะที่เราเนี่ยแตะบอลไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราชั่งน้ำหนักเท้านะครับให้มันเนี่ยอยู่ในความแรงระดับตรงกลางนะครับไม่แรงไปแล้วก็ไม่เบาไปนะครับผมซึ่งจุดนี้เนี่ยมันต้องฝึกนะครับมันไม่สามารถที่แบบว่าเราเนี่ยทำการใจกับรูปแบบเนี่ยแล้วเราไปแทงเลยเนี่ยไม่ได้นะครับเราจะต้องฝึกนะครับฝึกเตะแรงบ้างเบาบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเราต้องฝึกในจังหวะที่เราเนี่ยไม่ได้แข่งจริงนะครับที่เราเนี่ยมีเวลาฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ฝึกเนี่ยแล้วเราไปเจอในสถานการณ์จริงเนี่ยเราทำตามรูปแบบเลยนะครับแต่ว่าน้ำหนักเราเนี่ยไม่ได้ในจังหวะตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะทำการแทงบอลให้เพื่อนเนี่ยแล้วมันไม่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ